พาไปดูบรรยากาศการระดมทุนเอาเงินเข้าพรรคของพรรคการเมืองครับเขาจัดโต๊ะจีนเนี่ยนะเชิญคนนั้นเชิญคนนี้ในทุนเอกชนนู่นนั่นมาสนับสนุนพรรคนี่พลังประชารัฐโอ้มีใครไปบ้างนะฮะแล้วไฮไลท์สำคัญไม่ใช่แต่โต๊ะจีนอย่างเดียวนะไฮไลท์สำคัญคือเปิดใจบิ๊กป้อมฮะบรรดาแฟนคลับคนรักลุงป้อมพลังประชารัฐนักการเมืองนักธุรกิจนักวิชาการคนทั่วไปแห่ไปงานระดมทุนพลังประชารัฐใจบันดาลแรงครับที่เซ็นทราแกรนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กันอย่างคึกคักหนึ่งในคนที่ไปด้วยก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดฮะเลขาธิการมูลนิธิทนายประชาชนชวงเอาควงคู่ไปกับภรรยาสาวสวยทนายตั้มบอกว่าผมเนี่ยมาตามคำเชิญของคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนำพักไม่ได้ซื้อโต๊ะนะและไม่ได้มาสมัครเป็นพักพลังประชารัฐสมาชิกไม่ได้เป็นเพราะผมยังเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเหมือนเดิมฮะนี่งานระดมทุนในครั้งนี้พักพลังประชารัฐจัดโต๊ะจีนโต๊ะละ3ล้านไว้ทั้งหมด170โต๊ะถูกจองเต็มทุกโต๊ะครับรวมเม็ดเงินเหนาะๆ510ล้านบาทแต่คนไปกันเยอะก็ต้องเสริมอีกอ่ะแว่วๆว่าอาจจะทะลุไปถึง780ล้านเลยทีเดียวคนก็นับเก่งเนาะสำหรับเมนูอาหารที่เสิร์ฟบนโต๊ะโอ้โหแต่ละอย่างคุณเอ้ยก็คุณคิดว่าเท่าไหร่ล่ะโต๊ะละ3ล้านคุณจะกินแบบผัดกะเพราอย่างงี้เหรอ มันต้องไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับต้มยำไม่ใช่ต้มยำสิยำส้มโอทับทิมสยามกับไก่ฉีกออร์แกนิกกระทงทองไก่ข้าวเกรียบปากหม้อนครชัยศรีซุปต้มยำกุ้งลายเสือจากนครศรีธรรมราชปลากระพงบางปะกงอบสมุนไพรเสิร์ฟกับมันฝรั่งบดและผักบ๊อกช่อยออร์แกนิกทุกอย่างรวมไปถึงอาหารหวานก็มีมูสมะม่วง8ริ้วกับครีมมะพร้าวสดทับสแกสไตล์ทาร์ตกรอบราดด้วยซอสสับปะรดจากโครงการหลวงเสิร์ฟคู่กับจ่ามงกุฎสไตล์ชาววังดั้งเดิมครับนี่เมนูอาหารมาเป็นคอร์สเลยนะไฮไลท์ของงานก็คือสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคแล้วสัมภาษณ์ธรรมดาไม่ได้พิธีกรต้องบอกกั๊กไว้ก่อนบอกว่าท่านคะท่านคะสัญญากับหนู1ข้อได้มั้ยคะ1ข้อที่ว่านี่อะไรลองฟังดูครับถามขอทำสัญญาก่อนได้ไหมว่าถ้าถามคำถามนี้ออกไปห้ามตอบว่าไม่รู้ไม่รู้โอเคไม่รู้นี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคสัญญาแล้วนะคะโอเคสัญญาแล้วสัญญาแล้วนะห้ามบอกว่าไม่รู้อีกนะนะบิ๊กป้อมบอกว่าบางเรื่องน่ะที่บอกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะเราก็ไม่รู้จะตอบสื่อยังไงแต่บางเรื่องก็รู้แต่อยากให้คนที่รู้มาตอบมากกว่าส่วนเรื่องวันนี้รู้ละอยากจะรู้อะไรถามมาเลยวันนี้เป็นตัวของตัวเองนี่ก็เลยเริ่มต้นเลยครับใจบันดาลแรงคำพูดเนี้ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าทุกคนก็เห็นว่าตัวเองแก่แล้วสังขารล่วงโรยดังนั้นก็ต้องปลุกใจตัวเองก่อนแรงถึงจะตามมาเห็นไหมใจมาแล้วแรงมันจะมาตามเนี้ยพิธีกรก็ถามถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอว่ายังโอเคอยู่ไหมพลเอกประวิตรก็ย้ำบนเวทีบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมรบกันมาตั้งแต่วัยรุ่นไม่มีอะไรมาแยกความเป็นพี่น้องกันได้หรอกแม้ทางการเมืองจะไปกันคนละทิศคนละทางก็ตามลองฟังอีกช่วงนึงครับคนนี้ดูถามตอบมาโดยตลอดและคำถามสำคัญครับถามว่าพร้อมเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหรือเปล่าพลเอกประวิตรตอบว่าถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ต้องบอกว่าพร้อมแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกตนหรือเปล่าถ้าเลือกตนก็ยินดีจะทำแต่ถ้าไม่เลือกตนก็แค่กลับบ้านกระทายที่สุดก็อยู่ที่ประชาชนนะคะ
เมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลยนะคะคนไปเยอะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันฮือฮานอกจากการระดมทุนเข้าพักแล้วนะคะพลเอกประวิตรค่ะต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยแต่หน้าเก่านะเห็นหน้าก็จำกันได้อ่ะล่าสุดเขาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนั่นก็คือพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยานะคะแล้วก็มีคุณอุตมะสาวนายนค่ะรวมถึงคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ด้วยนะคะบิ๊กป้อมบอกดีใจอ่ะได้3คนนี้กลับมาที่พรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าพรรคเราเนี่ยเป็นพรรคที่รวมกันเพื่อก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งค่ะคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์เนี่ยมีการวางตัวไว้เรียบร้อยแล้วจะมาช่วยดูแลเรื่องของเศรษฐกิจนะคะส่วนพลเอกวิทย์อันนี้จะช่วยดูทั้งพรรคเลยค่ะส่วนคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณน่ะยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกยังไปต่อกับทั้งพรรคแล้วก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะคะเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมชี้แจงมาทีนี้นักข่าวก็ถามแล้วคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยได้ข่าวว่าจะตามมาร่วมงานกับทางพรรคด้วยบิ๊กป้อมว่ายังไงรู้ไหมบอกผมไม่รู้อันนี้ไปถามท่านสมคิดเอ่ยจะมาถามผมได้ยังไงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะส่วนพรรคพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความฮือฮาอีกหนึ่งอย่างก็คือการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่นะคะพีดีนิติพงษ์หอนาคแต่งขึ้นมาความยาว4นาทีเศษๆค่ะเนี่ยใน MV นะคะก็จะเป็นการประมวลภาพวิดีโอการลงพื้นที่ต่างๆของบิ๊กป้อมนี่เนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะดูสดใสเขาบอกดูอารมณ์ดีอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนแล้วก็ปิดท้ายข้อความด้วยว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะเราคือคนไทยค่ะบิ๊กป้อมไปรับไปดูบิ๊กตู่กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่ลงมาที่เหมือนกันนครสวรรค์ครับติดตามการบริหารจัดการน้ำและความยั่งยืนเพื่อเกษตรสมัยใหม่ลงพื้นที่เมื่อวานนี้กำลังใจมาเพียบเหมือนกันนะชาวบ้านตะโกนบอกลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้สู้รักลุงตู่นี่ขอให้เป็นนายกต่อไปนะนี่ลุงขอถ่ายรูปขอเซลฟี่กลุ่มแม่บ้านก็ตะโกนว่านายกนายกวันนี้รถทะเบียนอะไรอ่ะนายกบอกว่าตอบไม่ได้ดูเองละกันไหนมีไหมนักข่าวนี่นี่เอามาฝากครับนายกบอกดูเอาเองก็แล้วกันนะฮะเป็นรถตู้สีขาวกอไก่สฤษี64ตัวครับโอ้ยหมดอีกมั้งลอตเตอรี่อ่ะไม่ต้องกลับเลยทีนี้กลับไปซื้อรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8